สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำผัดสะตอกับหมูสับนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้กระเทียมหัวหอมพริกขี้หนูนะคะโขลกให้ละเอียดนะคะลงไปเจียวให้หอมนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นกระปินะคะก็จะเนี่ยค่ะละลายน้ำนะคะละลายน้ำกระปิละลายน้ำถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไหม้นะคะก็จะต้องละลายน้ำก่อนประมาณกับความเค็มสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะใส่แล้วนะคะนี่วันนี้เราไม่มีกุ้งนะคะเราก็เลยใช้เป็นหมูสับแทนธรรมดาจะต้องใส่กุ้งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะใส่หมูสับก็อร่อยไปลุกในกระทะแว๊บๆเถอะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระทะจะไหม้นะเพราะไฟเราแรงเหลือเกินใส่รสดีหรือว่าชูรสลงไปนะคะตามที่ชอบนะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะลวนพอหมูหอมสุกดีแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่สตอลงไปนะคะใส่สตอลงไปค่ะเดี๋ยวเราผัดแค่แป๊บเดียวนะคะสตอเราไม่ได้ผัดนานนะผัดแค่พอสุกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะนี่กินหอมมากๆเลยค่ะเดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำมะนาวนะมะนาวที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็ประมาณครึ่งซีกนะคะพร้อมเสิร์ฟใส่ชามแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟใส่ชามกันดีกว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอตัวไปทานผัดสะตอร้อนๆก่อนนะ